ู่คิทเช่นสเตเดียมของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับเชฟวันนี้คุณจะเอาชนะเพื่ออะไรด้วยความเป็นไอออนเชฟไทยแลนด์แล้วอาหารไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกครับการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้เรคูซินเชฟกระทะเหล็กเฉพาะแมงกุจีวันนี้เมนูของเราคือแมงกุจีอันนี้คือใบตะไคร้ทอดกรอบคุณเหลืออีกเวลา20นาทีครับโอ้บ่ได้แล้วน้องใส่บ่ได้แล้วเลือกใส่ล่ะขวดน้ำมันบ่ได้แล้วครับคุณเหลือเวลาอีก15นาทีวันนี้ทำเมนูแมงกุจีสมุนไพรนะเชฟกระทะเหล็กมันน่าจะมีแบบเชฟกระทะเหล็กประเทศอะไรประเทศอะไรเชฟท่านอีกก็มีประเทศด้วยนะเออเหรอท่านอาหารด้วยโอ้สุดยอดอีสานเชฟมาจากประเทศที่ราบสูงที่ราบสูงฮะที่ราบสูงเออตำมันจะน้อยกันได้หรอกมั้งสูงขวดมันดีมันสูงขวดมันหนุ่มมันดีราบสูงแบบนี้มันเป็นเก็บเชียงก็ติดเนี่ยหอมต่อไปนี้จะเอาแมงกุจีลงทอดเปลี่ยนมันไหมบ่ต้องเปลี่ยนบ่ไม่ได้หอมบ่เอาเกลือมั้ยเกลือเอาซอมาเกลือเกลือฟ้าเหลืองแล้วเกลือไอโอดีนเอาเลยอันไอโอดีนนะมันขึ้นกันละชิดเลยโอ้โหสุดยอดดีก็หนีไม่รอดอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรอันนี้เมนูนี้มีชื่อว่าแมงกุจีสตามโลกาโลกาโอ้โหเหลือเวลาอีก15นาทีเลี้ยงสุกๆแล้วเยี่ยมเยี่ยมเต็มบักอยากจืดได้ไหมเดี๋ยวลองอีกเสียมันไม่สอดเนาะเมื่อเอาลงอีกเอาลงอีกโอ้มันจะเค็มเนาะบ่เค็มเออนั่นละแห้งมากพอดีเลยป่ะสองนาทีแล้วอืมไปนะกินเลยกินมาเลยครับทุกคนป่ะนะโอเคหอมไหมหอมหอมตอนไปเอานะตอนไปจับนี่เหม็นตอนไปเอามันเหม็นแต่เวลาทำเนี่ยมันหอมโอ้โหสุดยอด